สวัสดีครับก็เป็นพระเอกซุปตาขวัญใจของแฟนคลับทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับเวียสุกลวัฒน์หวานใจของนางเอกสาวซุปตาร้อยล้านเบลล่าราณีแคมเปียนซึ่งตอนนี้หากใครที่ได้ติดตามในอินสตาแกรมของทั้งสองคนอยู่นั้นก็จะเห็นว่ามาจะมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยล่ะครับซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของเวียสุกลวัฒน์ก็ได้โพสต์คลิปขนาดที่ตัวเองนั้นกำลังพูดภาษาอีสานโพสต์ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพอยิ้มยิ้มวันหยุดครับพาผมไปกินปลาส้มหน่อยเด้อพี่น้องไทยปั้นเฮาเฮ้ยพี่เหลืองมาเล่าให้ฟังครับมูส่วนไปกินปลาส้มเฮ้ยผมก็ว่าปลาส้มนี่ละห้ามเอ้ยส่วนไปกินปลาแซลมอนแล้วกูก็หอมกระติกเข้าไปฮอดร้านปลาแซลมอนไหมกูอยากอายอยากอายอีหลีวะ